ทเมนขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เราก็มาถึงสรุปรวบยอดหนังสือยาโฮสวาผู้วินิจฉัยและประวัตินางรูธซ,ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่9ซึ่งหัวข้อของข่าวสารตอนนี้เนี่ยก็พูดถึงชนชาติอิสราเอลไม่มีกษัตริย์และทุกคนต่างทําตามสิ่งที่สายตาของตนเห็นว่าถูกต้องดังนั้นเรามองเห็นว่าเนื่องจากเขาไม่มีกษัตริย์เขาจึงทําตามสิ่งที่สายตาของตนเองเห็นว่าถูกต้องแต่จริงๆแล้วเราต้องมองเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของพลพระชยชาวอิสราเอล แต่ว่าพวกเขาได้ละทิ้งกษัตริย์ของเขาก็คือละทิ้งตัวของพระเจ้าเองดังนั้นผลลัพธ์ก็คือก็คือการตกต่ำแล้วก็ทําตามสิ่งที่สายตาของตนเห็นว่าถูกต้องอย่างไรก็ตามเรามองเห็นในหนังสือพระบัญญัติที่องค์พระบญเจ้าก็ได้ทรงตรัสผ่านทางโมเสกกาชับพละไพ่ชาวอิสราเอลให้เชื่อฟังพระคาของพระเจ้าเอเมนเมื่อเข้าสู่แผ่นดินงามแล้วต้องทําลายสถานที่นมัสการทุกแห่งของพวกต่างชาติบนที่ต้นมะบนภูเขา บนเนินสูงโอ้บนต้นไม้เขียวสดก็ต้องทำลายลูปเคารบทั้งสิ้นและขจัดไปซึ่งอชนชาติคานาอันอย่างไรก็ตามเมื่อพลพัยชาวอิสเอลเข้าสู่แผ่นดินงามแล้วเขากลับไม่ได้ทำตามสิ่งที่พระยะโฮวาบัญชาต่อพวกเขาเอาไว้และสุดท้ายพวกเขาก็ได้ลาชิ้งพระเจ้าผู้ทรงนำพวกเขาออกจากอียิปต์ลาชิงพระองค์ผู้เป็นประมุขเป็นสามีของเขาชนชาติอิสราเอลก็เลยกลายเป็นหญิงโสเพณีโอ้กลายเป็นผู้ที่ทำบาปชั่ว และสุดท้ายก็ตกต่ําจนถึงที่สุดดังนั้นประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือผู้วินิจฉัยถ้าเราลองเข้าไปอ่านดูเราจะพบว่าเป็นไปไม่เราเราจะรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่พลหลัยของพระเจ้าจะกระทําการชั่วช้าเช่นนี้เอเมนชั้งการล่วงประเวณีการกบฏการกรบการกบไหว้รูปเคารพสงครามการกลางเมืองปลรปกักการขัดแย้งการระหว่างเผ่าต่างๆล่วงประเวณีมนชินฆ่าฟันอย่างโหดร้ายและสิ่งชั่วร้ายต่างๆมากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์จากพวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้าเอเมนพวกเขาได้ละทิ้งหลักการของการนอบน้อมต่อพระเจ้าและเข้าสนิทกับซาตานดังนั้นจึงนํามาซึ่งการพ่ายแพ้ของพลพ่ชายชาวอิสราเอลอย่างแท้จริงดังนั้นตรงนี้เราต้องมองเห็นซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งพูดถึงสัปดาห์ที่8เนี่ยในประโยคนึงที่ดีมากซึ่งอยู่ในตอนใช้ของโครงร่างของสัปดาห์ที่8ตรงนี้เนี่ยบอกกับเราว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะหย่าล้างกับองค์พระผู้เป็นเจ้า และไม่มีเหตุผลที่จะล้าชิงพระองค์เลยเราต้องยึดพระองค์ไว้รักพระองค์ให้เกียรติพระองค์เคารพพระองค์ให้ความสําคัญกับพระองค์ยกชูพระองค์และสนิทแนบแน่นกับพระองค์และปฏิเสธล้าชิงซาตานให้ถึงที่สุดเช่นนี้เราจะได้รับพระพรทุกคนทุกชนชาติทุกสังคมทุกหมู่เหล่าและประเจกชนทุกคนที่มีพยาฮวาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าศีษะกษัตริย์และสามีก็เป็นสุข เอเมนดังนั้นถ้าหากว่าเรายึดพระองค์เป็นองค์บูมินเจ้าศีรษะกษัตริย์และสามีโอเราก็จะเป็นสุขก็คืออยู่ภายใต้พระพรและกลายเป็นช่องทางแห่งพระพรให้กับผู้อื่นแต่น่าเสียดายประวัติศาสตร์ของคนรับพ่ยชาวอิสราเอลในช่วงของผู้วินิจฉัยแทนที่เขาจะเป็นคนรับพ่ยแห่งพระพรแทนที่พวกเขาจะเป็นคนรับพ่ยที่เป็นช่องทางแห่งพระพรให้กับคนอื่นพวกเขากลับตกอยู่ในความการแช่งสาบตกต่ำจนถึงที่สุดดังนั้น ในเลขอะเลเลขลมันที่หนึ่งก็ให้เรามองเห็นในการตกต่ำของชาิชนชาติอิสราเอลนั้นพวกเขาเกิดความสับสนวุ่นวายในการปกครองการนามสัสก,การและศีลธรรมดังนั้นเนี่ยการปกครองก็ดีพวกเขาก็ทําตามอําเภอใจการนามสัสก,การก็ดีก็ทําตามอําเภอใจไม่ได้นมสัสก,การพระเจ้าในสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้นั่นก็คือชื่อซีโลเอเมนโอและพวกเขาก็ไม่มีศีลธรรมใดๆตกต่ําจนถึงที่สุดล่วงประเวณีจนถึงที่สุด ดังนั้นก็ยากที่จะเชื่อได้นี่คือผลไภัยของพระเจ้าเขาย่ำแย่ยิ่งกว่าชาวต่างชาติที่ไม่เชื่อซะอีกเอเมนนี่ก็คือผลลัพธ์ของการที่ผลไภัยของพระเจ้าลาทิิงพระเจ้าผู้เป็นสามีของพวกเขาเอเมนดังนั้นเนี่ยเราต้องมองเห็นรูปภาพของผลไภัยชาวอิสราเอลจริงๆแล้วก็เป็นรูปภาพของการตกต่ำของคริสตจักรด้วยซึ่งในหนังสือ1โกลินโธบทที่10และข้อข้อ6และข้อ11ก็ให้เรามองเห็นว่าตรงนี้บอกว่า เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นอุชาหรณ์หรือในแง่นี้เป็นแบบเพลงเตือนใจของเราทั้งหลายเพื่อให้เราอย่ามีใจโลภปรรถนาสิ่งชั่วเหมือนเขาเหล่านั้นที่มีใจโลภข้อ11เหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นแก่เขาเพื่อเป็นอุชาหรณ์เตือนใจและได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วเพื่อจะเตือนสติเราทั้งหลายผู้อยู่ในช่วงสุดปลายแห่งยุคสมัยทั้งหลาย ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพลรภัยชาวอิาเอลก็เป็นแบบเลงอีกด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่มาเตือนใจของเราอย่างแท้จริงถ้าหากว่าเราละทิ้งพระเจ้าผลลัพธ์ก็คือการตกต่ําในด้านการปกครองการนมัสก,การและศีลธรรมดังนั้นผลลัพธ์ก็คือพวกเขาก็ไปปล้บัติพระของชาวต่างชาติกระทาสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรขององค์มุนเจ้าเอเมนพวกเขาระทิ้งองค์มุนเจ้าแห่งบ้าบุข,ของพวกเขาผู้นําพวกเขาเออกจากอียิปต์แล้วไปติดตามพระของชนชาติที่อยู่ล้อมรอบพวกเขา เอเมนพระเจ้าสุดท้ายก็ได้มอบพวกเขาไว้ในมือผู้ปล้นและขายพวกเขาไว้ในมือของบรรดาศัตรูพวกเขาก็ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็พ่ายแพ้ต่อศัตรูดังนั้นยุคของผู้วินิจฉัยเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยังเป็นช่วงเวลาที่น่าเวทนาด้วยดังนั้นในถ้ำกลางพวกเขากบฏต่อพระเจ้ากราบไหว้รูปเคารบสงครามกลางเมืองปลระปักกาันขัดแย้งระหว่างเผ่าต่างๆลวงประเวณีมนชิน ฆ่าฟันอย่างโหดร้ายและเรื่องที่ชั่วร้ายต่างๆดังนั้นโอ้ผลลัพธ์ของการละทิ้งพระเจ้าก็คือตกต่ําจนถึงที่สุดดังนั้นพี่น้องเท่างหลายวันนี้เราต้องฝึกฝนวิญ,ญญาณของเราโอ้มายึดพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสามีและเป็นศีรษะของเราอย่างแท้จริงเอเมนเราก็จะเป็นผู้ที่ประสบการณ์พระองค์เป็นบุตรหลานของดาวิดและเป็นบุตรหลานของอับราฮัมก็คือเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การอวยพร,พรข,อของพระเจ้าเอเมนในเล่มมระันที่สองบอกกับเรา ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลทุกคนต่างก็ทําตามสิ่งที่สายตาของตนเห็นว่าถูกต้องจริงๆแล้วพวกเขาไม่มีกษัตริย์ทางภายนอกแต่ในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าพระยยโฮวาทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาเอเมนดังนั้นโอเป็นเพราะพวกเขาละทิ้งพระองค์เอเมนล้มล้างพระเจ้าและสถานะของพระองค์ไม่ยอมรับฐานะกษัตริย์ของพระเจ้าเอเมนดังนั้นเนี่ยแม้ว่าพระพาของพระเจ้าเนี่ยอยู่ที่ซีโล มหาปุโรหิตก็มีอูริมและทูมิมแต่ไม่มีการปกครองไม่มีการบริหารในชนชาติอิสราเอลเพราะชนชาติอิสราเอลได้ล้มล้างไปซึ่งพระเจ้าและสถานะของของพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาดังนั้นจึงไม่มีการสําแดงออกของพระเจ้าในหนังสือผู้วินิจฉัยดังนั้นเรามองเห็นในหนังสือเอ็กซโดพระเจ้าเรียกพลร้ายหนีออกมาเอเมนเป็นพลภัยชีพพิเศษเอเมนเป็นพลภัยแห่งปุโรหิตเป็นพลภัยที่มาสําแดงพระองค์ปฏิบัติพระองค์ แต่เขากับลาชิงพระเจ้าไม่สามารถสำแดงพระเจ้าดังนั้นก็เช่นเดียวกันคริสจักรในวันนี้อยู่ที่นี่เพื่อสำแดงพระเจ้าแต่ถ้าคริสจักรไม่ยินดีนอบน้อมต่อพระองค์ผู้เป็นประมุขแล้วไม่ได้ยึดพระองค์เป็นประมุขแล้วทําทุกสิ่งตามอําเภอใจแล้วที่นั่นก็ไม่มีการสำแดงของพระเจ้าดังนั้นเนื่องจากในสมัยของผู้วินิจฉัยไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลดังนั้นชนชาติอิสราเอลจึงทําตามสิ่งที่สายตาของตนเห็นว่าถูกต้อง ผลลัพธ์จึงทําให้พวกเขาเสื่อมถอยและเสื่อมเสียไปเอเมนดังนั้นเรามองเห็นว่าการกระทําอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นว่าสายตาของตัวเองถูกต้องเอเมนนั่นก็เป็นความบาปเอเมนเราไม่ควรทําตามสิ่งที่สายตาของเราเห็นว่าถูกต้องนั่นก็คือหลักการของความรู้ดีและชั่วของต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วเอเมนนั่นเป็นหลักการของการเป็นเอกเทศตัดสินใจด้วยตัวของเราเองเอเมนแต่ลพลภพ่ชาวอิสราเอลควรจะมาพึ่งพิงพระเจ้าติดต่อกับพระเจ้าทูลถามต่อพระเจ้า กระทำสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่าถูกต้องดังนั้นเนี่ยซาตานก็ทําให้ชนชาติอิสราเอลทำตามสิ่งที่สายตาพวกเขาเห็นว่าถูกต้องกลายเป็นคนไม่มีกฎบัญญตัติไม่มีพระเจ้าไม่รับการจํากัดจากพระเจ้าเอเมนดังนั้นรูปภาพของคริสเตียนในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเอเมนเรามักจะกล่าวว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดเราก็มักจะทําตามสิ่งที่สายตาของตัวเองเห็นว่าถูกต้องเอเมนดังนั้นเนี่ย การที่เราทาสิ่งที่สายตาของตนเห็นว่าถูกต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่เราต้องทําตามสิ่งที่สายตาของพระเจ้าเห็นว่าถูกต้องโอ้พี่น้องทั้งหลายดังนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะทำสิ่งใดเราต้องเป็นผู้ที่พึ่งพิงพระเจ้าตามหลักการของต้นไม้แห่งชีวิตมาสามาคีทมติดต่อกับพระองค์เราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรและเป็นช่องทางแห่งชีวิตแห่งพระพรให้กับผู้อื่นดังนั้นเมื่อไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลก็ไม่มีอำนาจผลาภัยก็ทําตามมือใจ เรื่องนี้เป็นเหมือนกับสภาพการของสิ่งต่างๆในยุคปัจจุบันอันชั่วทั้งในฝ่ายโลกในระบบของศาสนาคริสต์ดังนั้นไม่เพียงในโลกนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของการกรบฏเอเมนทุกคนทําตามอําเภอใจของตัวเองแต่ไม่เพียงเท่านี้ในศาสนาคริสต์เอเมนโอภายนอกเราก็อาจจะป้นิบัติพระเจ้าแต่เดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่าเราปนิบัติพระเจ้าแต่เราปนิบัติในหลักการของการโน้บน้องต่อพระเจ้าหรือหลักการของการกบฏของซาตานกันแน่เอเมนแต่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าเราต้องหลุดพ้น จากการกรบฏเหล่านี้กลับมาอยู่ในการฟื้นฟูของมุนเจ้าเอเมเราต้องถูกช่วยพ้นจากการล่วงกฎบัญญัติที่ได้ถูกบรรยายไว้ในหนังสือผู้วิจฉัยและดำเนินชีวิตภายใต้การปกครอ,องของพระเจ้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและกระทาตามน้ําพระทัยของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายอะไรคือเคล็ดลับที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากวัชจักรที่ชั่วร้ายนี้เรามองเห็นว่าพลไพไยชำเชละทิ้งพระเจ้ากบฏพ่ายแพ้ตกต่ำ สุดท้ายก็กลับใจหันสู่พระเจ้าพระเจ้าก็ส่งผู้วินิจฉัยมาช่วยเขาโอ้เขาก็ได้รับการฟรืฟ้นฟูสุดท้ายก็ตกต่ำไปอีกโอ้นี่เป็นประสบการณ์คริสเตียนของเราหรือเปล่าเราอาจจะมีชัยชนะในตอนเช้าแต่เมื่อในระหว่างกลางวานันมีใครมาพูดช่วยคําบางอย่างไม่ลื่นหูกับเราเราก็สะดุดล้มเสียแล้วโอ้ขอพระเจ้าเมตตาแก่เราผลชาตที่เราจะหลุดพ้นจากวัชจักรที่ชั่วร้ายนี้เราต้องอธิษฐานต่อพระองค์พระองค์เจ้าข้ารักษาข้าพเจ้าไว้เป็นวิญญาณเดียวกันกันกบพระองค์ โอ้เราต้องฝึกฝนวิญญาณของเราโอ้มาร้องเรียกพระนามของพระองค์โอ้มายึดพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกษัตริย์เอเมนเป็นสามีโอ้และเป็นศีรษะของเราอย่างแท้จริงเมื่อนั้นเราก็ถูกช่วยหลุดพ้นจากวัชชจักแห่งการตกต่ำที่ชั่วร้ายนี้ในเล่มโรมันที่3เรามองเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์กษัตริย์แห่งนิรันดร์เป็นผู้ที่มีอํานาจอย่างเด็ดขาดชั่วนิรันดร์พระองค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเอเมนตรงนี้เราต้องมองเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ เอเมนดังนั้นทุกคนควรจะนอบน้อมต่อพระบัญชาของพระเจ้าซึ่งเรามองเห็นในหนังสือพระบัญญัติบทที่12อโอ้ก่อนที่พลราภัยชาวอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินงามโอ้พระองค์ทรงตรัสกับพวกเขาอย่างชัดเจนว่าจงถวายเครื่องบูชาของพวกเขายังสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้นั่นก็คือที่ที่ภูเขาซีออนเอเมนเป็นภูเขาที่พระเจ้าเลือกสรรไว้เท่านั้นปีละสามครั้งพลราภัยชาวอิสราเอลต้องมาอย่างที่นั่นเพื่อนมัสการพระเจ้าเอเมนดังนั้นเนี่ยเมื่อพวกเขาเข้าสู่ป่า เข้าสู่ป่ากันดารจากนั้นก็ผ่านป่ากันดารเข้าสู่แผ่นดินงามแล้วพวกเขาต้องถูกจํากัดอย่างแท้จริงเอเมนเมื่อเขาเข้ามาดําเนินชีวิตอยู่ในพระคริสต์เอเมนนั่นก็คือแผ่นดินงามเราก็ไม่ควรมีการเลือกสรรของเราเองเอเมนตรงนี้บอกกับเราว่าออกรณีนี้หมายความว่าเมื่อเราไม่ดําเนินชีวิตอยู่ในพระคริสต์ไม่พักสงบในพระคริสต์ไม่รับส่วนแห่งมรดกของเราในพระคริสต์เราก็อาจจะประพฤติตัวอย่างละลวมตามการเลือกสรรของเราเอเมนแต่ว่าเมื่อเราเข้าสู่แผ่นดินงามแล้ว พักสงบในพระคริสต์ต้อนรับพระองค์เป็นมรดกของเรา,าเราก็ไม่ควรทําสิ่งต่างๆตามสายตาที่เราเห็นว่าถูกต้องแต่กระทำตามการเลือกสรรของพระเจ้าดังนั้นเราอยู่ในพระคริสต์เอเมนเราก็ควรจะมายัางที่ที่พระองค์ทรงเลือกสรรเท่านั้นนั่นก็คือฐานท้องถิ่นคริสตจักรหนึ่งเมืองหนึ่งเอเมนเราก็ถูกจํากัดอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําตามการเลือกสรรของเราเองเราบอกว่าเราอยู่ในท้องถิ่นนี้แต่เราไม่พอใจกับพี่น้องในกลุ่มนี้เราก็เลยย้ายไปอีกที่หนึ่งย้ายไปเรื่อยๆ สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ถูกจํากัดเราก็อยู่ในการแตกแยกเอเมนดังนั้นเนี่ยสภาพการของคริสเตียนก็เป็นวันนี้โอ้มีคริสจักรชื่อต่างๆถูกก่อตั้งขึ้นมามากมายแต่ในหนังสือพระบัญญัติบอกกับเราว่าเราต้องไปยังสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงตั้งพระนามของพระองค์เอาไว้เอเมนซึ่งในพระบัญญัติบทที่12เนี่ยก็มีการกล่าวหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นข้อ5้าว่าจงแสวงหาสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือก ไม่ใช่เราเลือกแต่พระเจ้าส่งเลือกเอเมนจงไปที่นั่นถวายเครื่องบูชาเอเมนข้อ11จงไปยังสถานที่ซึ่งพระเยาววาพระเจ้าของท่านจะท่งเลือกไว้ให้พระนามของโรรองประทับที่นั่นเอเมนดังนั้นเนี่ยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยในฟุตโนตห้าหนึ่งเขให้เรามองเห็นว่ามีอยู่อย่างน้อย4ี่ประการด้วยการที่บอกว่าสถานที่นั้นคือสถานที่แบบไหน 1. บอกกับเราว่าตามหลักการแล้วคนละไพ่ของพระเจ้าควรเป็นหนึ่งเสมอไม่ควรมีการแตกแยก สองคนละไพ่ของพระเจ้าต้องชุมนุมอยู่ในพระนามเดียวเท่านั้นคือพระนามขององค์พระเยซูเจ้าดังนั้นวันนี้คริสจักรไม่มีชื่ออื่นคริสจักรมีเพียงพระนามของพระเยซูแต่ในวันนี้ในสภาพการของศาสนาที่ตกต่ำก็มีลายมีชื่อของคริสจักรมากมายโอ้ชื่อคริสจักรนั้นคริสจักรนี้แต่ในพระคัมภีร์ไม่มีชื่อเหล่านั้นพระคัมภีรมีแต่คริสจักรที่อยู่ในเมืองเอเฟโซคริสจักรที่อยู่ในเมืองซามูรานาคริสจักรที่อยู่ในเมืองโกลินโธ เอเมนดังนั้นโอ้คริสจักรหนึ่งเมืองหนึ่งและชื่อของคริสจักรก็ถูกเรียกตามเมืองจริงๆแล้วเนี่ยในจักรวาลนี้มีคริสจักรเดียวแต่คริสจักรนี้ถูกสำแดงออกอยู่ในแต่ละท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือการเลือกสรรของพระเจ้าเอเมนและการเลือกสรรนี้ถ้าหากว่าพลราษรชาวอิสราเอลไปเลือกสรรสถานที่อื่นก็จะนํามาซึ่งการแตกแยกในพลราษรชาวอิสราเอลแต่ถ้าพลราษชาวอิสราเอลยินดีนอบน้อมต่อพระเจ้า ต่อการกําหนดของพระเจ้ามายังสถานที่ที่มงศงเลือกสารก็คือที่ซีโอนที่กรุงเยรูซาเล็มถวายเครื่องบูชาที่นั่นพลภัยก็จะถูกรักษาไว้อยู่ในความเป็นหนึ่งที่แท้จริงแต่ว่าถ้าว่าเราไม่มายังสถานที่นี้สุดท้ายแล้วก็จะเกิดการแตกแยกขึ้นดังนั้นประการต่อมาสถานที่นี้เป็นที่อาศัยของพระเจ้าเอเมนพระเจ้าทรงอยู่ในฟ้าสวรรค์แต่พระองค์ไม่พอใจที่จะอาศัยในฟ้าสวรรค์เท่านั้นเรามองเห็นว่าพระองค์มาอาศัยอยู่ในพระพา มาอาศัยอยู่ในพระวิหารของพระองค์บนแผ่นดินโลกนี้ไม่เพียงเท่านี้เราต้องเป็นที่ที่นมัสก,การพระเจ้าต้องมีกางเขนของพระเกรดก็คือแท่นบูชาดังนั้นแท่นบูชาอยู่ในพระวิหารอยู่ที่พัพาดังนั้นเราถวายเครื่องบูชาชี่อื่นไม่ได้ต้องมาอย่างพระวิหารเอเมนดังนั้นนี่ก็คือการเลือกสรรของพระเจ้าแต่ว่าพละเพยชาวอิสราเอลหลังจากเข้าสู่แผ่นดินงามแล้วพวกเขาก็ปฏิบัติพระเจ้าตามใจชอบสร้างแท่นบูชาที่นั่นทีที่นี่ทีเอเมนสุดท้ายแล้วเนี่ย หลังจากพลรภัยชาวอิสราเอลก่อตั้งอาณาจักรหลังจากนั้นดาวิดซาโลโมมีการแตกแยกเป็นอิสราเอลทางเหนือกับโจย์ยูดาห์ทางใต้แล้วเนี่ยก็ก่อการแตกแยกขึ้นเอเมนทางเหนือก็จะมีดานกับเบ็เอลก็ถูกก่อสร้างแท่นบูชาอีกแท่นบูชาหนึ่งขึ้นมาก็จะไม่พลภัยชาวอิสราเอลแตกแยกดังนั้นวันนี้เราต้องยึดพงเป็นกษัตริย์ของเรานอบน้อมต่อการจัดแจงของพระเจ้าดังนั้นจ้าว่าเราถูกจัดแจง อยู่ในเมืองเมืองนี้เราก็ต้องประชุมกับพี่น้องที่อยู่ในเมืองเมืองนี้แต่ว่าถ้า,ากว่าเราไม่พอใจเราก็ไปที่อื่นเอเมนซึ่งไม่สอดคล้องกับการจัดแจงของพระเจ้านั่นก็คือการที่เราไม่นอบน้อมต่อพระเจ้าแล้วเอเมนดังนั้นขอพระเจ้าไม่ตายแก่เราเราต้องถูกจํากัดยึดพระองค์ทรง,งเป็นกษัตริย์ของเราอย่างแท้จริงเอเมนจากนั้นเนี่ยในยโฮสูวในยัยสยาบทที่1 6ข้อ5บอกว่าราที่นั่งก็จะได้รับการสถาปนาด้วยความเอ็นดูรักใคร่จะมีผู้หนึ่งนั่งอยู่บนนั้น ด้วยความสัตย์จริงในกระโจมของดาวิดคือท่านผู้พิพาษาและสแสวงหาความยุติธรรมและกระทำความชอบธรรมอย่างรวดเร็วเอเมนนี่คือในหนังสือยัสยาพระองค์ทรงเป็นผู้หนึ่งที่นั่งอยู่บนภาที่นั่งและสถาปนาด้วยความเอ็นดูรักใคร่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เอเมนที่ปกครองด้วยความรักใคร่พระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ถือไม้มาทุบตีเรามาข่มเหงเราแต่ทรงเป็นกษัตริย์ที่ปกครองด้วยความเอ็นดูรักใคร่ เอเมนในยัยสยาบิสิบหกข้อนี้พูดถึงการฟื้นสภาพของลพลร้ายชาวอิสราเอลในอนาณาจักร1000ปีเตียงไรก็ตามวันนี้เราสามารถรับสุขพระองค์เป็นกษัตริย์ของเราที่อยู่ในวิญญาณของเราได้เอเมนรับสุขการออปกครองของพระองค์ในความเอ็นดูรักใคร่ของพระอ,องค์ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรายินดีให้พระองค์มาครอบครองอยู่ภายในเราเอเมนพระองค์ทรงมีความเอ็นดูรักใคร่สัตว์จริงสัตว์ซื่อยุติธรรมและชอบธรรมมาปกครองอยู่ภายในเราเอเมน โอ้นำอาณาจักรเข้ามาด้วยความเอ็นดูรักใคร่สัจจริงสัต์ซื่อยุติธรรมและความชอบธรรมแล้วถ้าเรายอมอยู่ภายใต้การปกครองการครอบครองของพระองค์เราก็จะกลายเป็นเหมือนพระองค์ในคุณธรรมเหล่านี้ด้วยโอ้พี่น้องทั้งหลายเอเมนเมื่อเรายินดีนอบน้อมต่อพระอ,องค์โอ้ให้พระองค์มาปกครองอยู่ภายในเราพระอ,องค์ก็จะทําให้เรากลายเป็นกษัตร,ริย์ร่วมปกครองกับพระองค์ในอาณาจักร1000ปีด้วยเอเมนดังนั้นเนี่ยผนทางที่เราจะกลายเป็นผู้ที่ครองราชเป็นกษัตริย์ในชีวิต เหนือความบาปเหนือความตายเหนือสิ่งของด้านลบทุกอย่างก็โดยการที่เราต้องนอบน้อมต่อการปกครองของพระองค์ให้พระองค์มาประทับครองเรื่อนอยู่ในใจของเราเอาเมนแล้วเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับพระองค์อย่างแท้จริงเราก็จะยืนหยัดมีชัยชนะและสามารถปกครองเป็นกษัตริย์ด้วยการกับพระองค์ในอาณาจักร1000ปีดังนั้นสรรเสริญพระเจ้าเอาเมนที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของเราไม่เพียงเช่านี้ในขณะที่คริสตจักรต,ตกต่ำเสื่อมถอยเปาโลเนี่ยก็ได้รับการหนุนใจอย่างแท้จริง เอเมนจากสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นเอเมนในหนึ่งติโมธีบทที่หนึ่งข้อสิบเจ็ดตรงน,นี้บอกว่าขอให้เกีดยรติยศและสง่าราศีจงมีแต่องค์กษัตริย์แห่งนิรันดร์การพระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ชั่วคราวแต่พระองค์เป็นกษัตริย์แห่งนิรันดร์การผู้ไม่อาจเสื่อมสลายผู้ไม่ได้ปรากฏแก่ตาผู้เป็นพระเจ้าองค์เดียวสื่อสืบไปเป็นนิดอาเมนฮาเลลูยาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งนิรันดร์การไม่เสื่อมสลายไม่ปรากฏแก่ตา เราตอนนี้คนในโลกนี้มองไม่เห็นพระองค์ด้วยตาแต่ฮาเลลูยาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของเราดังนั้นคริตจักต้องนำหน้ายึดพระองค์เป็นกษัตริย์ก่อนจากนั้นอาณาจักรของพระองค์ก็จะถูกนําเข้ามาอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายวันนี้พระองค์ทรงมาปกครองอยู่ภายในเราโอ้และยิ่งเราอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์พระองค์ก็ยิ่งทําให้เรามีคุณธรรมของพระองค์อย่างแท้จริงเอเมนจากนั้นเนี่ยในข่าวสารของวันพฤหัสกับวันศุกร์เอเมนซึ่งผู้ถึงเลขโรมันที่ส ให้เรามองเห็นว่าเราต้องถูกช่วยให้พ้นจากการล่วงกฎปัญญัิและจากการเป็นผู้ทําการล่วงกฎปัญญัติและก็ทําตามสิ่งที่สายพระเนศของพระเจ้าเห็นว่าถูกต้องโดยการเชื่อฟังหลักของการปรนนิบัติพระเจ้าโอ้พี่น้องทั้งหลายมีข้อมันพีที่สําคัญก็อยู่ในทั้งวันพฤหัสและใน,ในวันศุกร์ในหนึ่งโยฮันบทที่3ข้อ4เนี่ยตรงนี้บอกว่าผู้ที่ประพฤตินตนในความบาปก็ประพฤตินตนในการล่วงกฎปัญญัติและความบาปก็คือการล่วงกฎปัญญัติ ดังนั้นการล่วงกฎบัญญตัติเอเมนก็เป็นเรื่องของแรงจูงใจเอเมนและการละเมิดกฎบัญญตัติก็เป็นเรื่องของการประพฤติที่ออกมาเอเมนแต่อย่างไรก็ตามการล่วงกฎบัญญัตินี้ก็คือความบาปเอเมนแล้วก็ในติโตบทที่ 2: ข้อ14บอกกับเราว่าผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองแก่เราทั้งหลายเพื่อจะทรงไถ่เราให้พ้นจากการล่วงกฎบัญญัติทุกอย่างและจะทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ขึ้นสู่พระองค์เอง เพื่อเป็นลพลภัยที่พิเศษเป็นสมบัติเฉพาะของพระองค์และเป็นผู้ล้อนลนกระทำการดีตรงนี้เนี่ยผมก็ประทับใจมากว่าหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเมื่อเราทําสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็คือความบาปแต่จริงๆแล้วตรงนี้พิตรงนี้เนี่ยบอกกับเราว่าผู้ที่ทําความดีตามเนื้อหนานของตัวเองก็ไม่เป็นที่พอประชัยของพระองค์เช่นเดียวกันดังนั้นดีกับชั่วก็ออกมาจากต้นไม้ของความรู้ดีและชั่วก็คือเป็นหลักการของการเอกเทศและเป็นการกบฏต่อพระเจ้า ดังนั้นถ้าเราจะปลนนิบัติพระเจ้าหรือทําเรื่องเราต่างๆเอเมนตรงนี้การปลนนิบัติของพระเจ้าก็อาจจะเป็นการปลนนิบัติที่ไม่นอบน้อมต่อพระเจ้าก็ได้เป็นการปลนนิบัติตามรสชาติของเราตามความเห็นของเราตามอําเภอใจของเราแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าพระองค์ได้ทรงไถ่เราแล้วในติโตบท 2, 24, ที่สองข้อสี่พระองค์ทรงประทานพระองค์เองแก่เราทรงถูกจึงบนกางเขนเพื่อสําเร็จการไถ่ให้กับเราไถ่เราให้พ้นจากการล่วงกฎบัญญัติทุกอย่างซึ่งการล่วงกฎบัญญัตินี้ก็คือความบาปนั่นเอง พระองค์ทรงไถ่เราให้พ้นจากการบาปแห่งการล่วงกฎบัญญัติและไม่เพียงเท่านี้ชำระเราให้บริสุทธิ์คืนสู่พระองค์เองเพื่อเราจะกลายเป็นคละไพ่ที่พิเศษเป็นสมบัติเฉพาะและเป็นผู้ล้อลนกระทําการดีดังนั้นโลกทั้งโลกนี้อยู่ในหลักการของการเป็นกบฏของซาตานในจักรวาลนี้โอ้มีหลักการอยู่2อย่างก็คือหลักการแห่งอํานาจของพระเจ้าและหลักการแห่งการกบฏของซาตานถ้าเราไม่อยู่ในหลักการของพระเจ้าเราก็โดยอัตโนมัติอยู่ในหลักการของซาตาน แต่ถ้าเราหลุดพ้นจากหลักการของซาตานเราก็อยู่ในหลักการแห่งอํานาจของพระเจ้าเอเมนดังนั้นวันนี้เมื่อก่อนเราก็ตกอยู่ภายใต้หลักการของซาตานโอ้เราทาเรื่องราวต่างๆตามสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าดีนั่นก็คือความบาปเอเมนแต่อย่างไรก็ตามเราได้รับการไถ่เอเมนกลับมาเป็นพลพัยของพระเจ้าไม่เพียงเท่านี้ก็ได้รับการชําระให้บริสุทธิ์ผมประทับใจตรงนี้ที่นึกถึงตีโตบทที่3ข้อ5ได้รับการชําระด้วยการบังเกิดใหม่ ดังนั้นการมาเกิดใหม่ของเราก็เป็นการชำระด้วยเช่นเดียวกันเอเมนโอมาแบ่งแยกบริสุทธิ์เราขึ้นสู่พระองค์มากยิ่งขึ้นดังนั้นทุกๆวันเมื่อเรามีประสบการณ์ในการฟื้นฟูยามเช้าโอตามเอเฟโซบที่5เราก็ได้รับการชำระด้วยน้ําที่อยู่ในพระคำเราก็ถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ขึ้นสู่พระองค์มากยิ่งขึ้นเราก็เป็นของพระองค์มากยิ่งขึ้นเราก็จะกลายเป็นลพลภัพชิ้พิเศษไม่อยู่ภายใต้หลักการของซาตานแต่อยู่ภายใต้หลักการของอำนาจของพระเจ้า กลายเป็นสมบัติของพระองค์ที่เฉพาะเจาะจงเมาไม่ใช่เป็นของตัวของเราเองอีกแต่เป็นของพระองค์และเป็นผู้ล้อลนกระทําการดีดังนั้พี่น้องทั้งหลายมีเพียงเราได้รับการช่วยให้พ้นจากหลักการของกฎของการล่วงกฎปัญญาเราจึงสามารถล้อลนกระทําการดีซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้ออกมาจากตัวของเราเองแต่อยู่ภายใต้อํานาจของพระเจ้าและเราก็จะสามารถได้รับบําเหน็จจากพระองค์อย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้เรามองเห็นถึง ประสบการณ์ของกษัตริย์ซาอูลที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมเอเมนในหนึ่งซามูเอลบทที่15เอเมนซาอูลเนี่ยก็ได้เก็บของที่ดีไว้กล่าวว่าจะมอบวายวให้กับพระเจ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าไม่ได้สนใจว่าเราจะวายวอะไรให้กับพระองค์มากมายนะักเอเมนแต่สิ่งที่พระองค์ทรงสนใจเอเมน ไม่ใช่สนใจว่าจํานวนแกะปัสุว์หรือไขมันที่มนุษย์ถวายแต่พระองค์สนใจการเชื่อฟังและนอบน้อมเอเมนดังนั้นเนี่ยเนื่องจากซาอุลไม่นอบน้อมต่อพระเจ้าเขาจึงสูญเสียอาณาจักรไปเขาพยายามก่อสร้างอาณาจักรเพื่อตัวของเขาเองดังนั้นสิ่งนี้เป็นการเตือนสติแก่เราจริงๆสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรับโทษถ้าไม่ได้มาจากพระองค์หรือไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจของพระองค์ดังนั้นในมทัทธิวบทที่7จ็ดข้อยีิถึงยี่จึงเป็นการเตือนสติของเราจริงๆ ตรงนี้บอกว่าม่ใช่ทุกคนที่พูดกับเราว่าข้าแต่องค์ประผููเป็นเจ้าข้าแต่องคะผูญเจ้าจะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระบิดาของเราในวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากมาพูดกับเราว่าข้าแต่อ์พระพู้เป็นเจ้าข้าแต่องคะบูญเจ้าข้าพเจ้าได้พยากรณ์ในพระน,นามของพระองค์ขับผีและยังได้กระทําการอิทธิฤทธิ์มากมายมิใช่หรือขณะนั้นเราจะประกาศแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าทั้งหลายผู้ทําการล่วงกฎบัญญัติจงถอยไปจากเรา ตรงนี้เรามองเห็นว่าการที่เราจะเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายในหนังสือมัชธัยที่ได้เปิดเผยไว้มีอยู่ด้วยกัน2เรื่องที่เราต้องทำหนึ่งร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้า <c oughs> เราก็สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าบังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าได้แต่ถ้าเราจะเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายในความเชี่ยงแท้ในวันนี้และการปรากฏออกของความเชี่ยงแท้ในยุคหน้าเราก็ต้องทําตามน้ําพระทัยของพระบิดานเนี่คือเงื่อนไขที่เปิดเผยอยู่ในมันชธัยบทที่ 7: ข้อ21ถึง23 ไม่เพียงเราได้รับความรอดแต่เราต้องดําเนินชีวิตโดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้กระําตามน้ําพระชัยของพระบิดาดังนั้นทุกสิ่งที่เราทําต้องติดต่อกับพระองค์เป็นหนึ่งอยู่กับพระองค์เสมอตรงนี้เนี่ยในข้อ21พระองค์ไม่ได้บอกว่าพระบิดาของท่านแต่ว่าพระบิดาของเราก็หมายถึงพระบิดาขององค์พระเยซูเจ้าเองผู้มีทั้งสภาพมนุษย์และสภาพพระเจ้าดังนั้นเราเลยกลายเป็นพี่น้องทั้งหลายของพระองค์มีชีวิตของพระองค์เอเมนแต่อย่างไรก็ตามในวันนั้นก็มีคนมาแบบว่าเราก็ปฏนิบัติพระเจ้า เอเมนประกาศกิตติคุณขับผีทําไก่ทลิท์แต่พระองค์บอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเจ้าคนที่ล่วงกฎบัญญัตินั่นก็หมายความว่าเขาอาจจะปฏิบัติพระเจ้ามากมายแต่การปฏิบัตินั้นมาจากการล้นลนของตัวเองวิธีการของตัวเองความเห็นของตัวเองเหมือนกับซาอูลที่พยายามจะเก็บของที่ดีไว้มาถวายแด่พระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ต้องการพระองค์ต้องการทําลายสิ่งเหล่านั้นเสียให้สิ้นซึ่งเป็นของของชาวต่างชาติเอเมนซึ่งอยู่ในหนึ่งซามูเอลบทที่15ดังนั้นนี่เป็นการเตือนสติแก่เราจริงจริง ว่าวันนี้เราไม่ต้องกลายเป็นคนงานที่ร่วงกฎบัญญัติแต่เราต้องเป็นผู้ที่ติดต่อกับพระองค์ในความเชี่ยงแ้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีข้อบันพีที่บอกกับเราว่าเมื่อเราเอาน้ําแก้วหนึ่งไปให้กับพี่น้องอีกคนหนึ่งดื่มเอเมนเป็นผู้ที่เล็กน้อยมากให้เขาดื่มโอ้ก็จะขาดไปซึ่งบําเหน็จก็หาไม่ได้นั่นก็คือความเชี่ยงแ้ข,ของการปฏิบัติที่แ้จริงเราอาจจะทาเรื่องที่เล็กน้อยแต่เรื่องที่เล็กน้อยเหล่านี้อยู่ภายใต้อํานาจของพระเจ้าเป็นหนึ่งกับพระเจ้าเราก็ได้รับบาเหน็จ แต่ในกรณีของมัทธิววิจิตเขายี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามนี้โอ้นั่นก็คือคนงานที่ลงกฎบัญญัติทำสิ่ง,งต่างๆมากมายแต่ไม่มีพระคริสต์เป็นความเชี่ยงแท้นั่นก็คือฝ่ายศาสนาอย่างแท้จริงดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาแก่เราในการวิ่งแข่งของลู่วิ่งแห่ง,งชีวิตนี้มีลู่วิ่งฝ่ายสวรรค์อยู่แต่ถ้าเราวิ่งเร็วกว่าคนอื่นแต่เราวิ่งออกนอกลู่วิ่งโอ้ปฏิเสธกติกาของการแข่งขันเราไปถึงเส้นชัยแต่เราก็ไม่อาจได้รับรางวาัลแต่กลับถูกปรับโทษ ดังนั้นวันนี้เราต้องมองเห็นว่าเราต้องดําเนินในทางแคบเอเมนอยู่ภายใต้เส้นกํากับฝ่ายสวรรค์วิ่งอยู่ในลู่วิ่งอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้พระคริสต์เป็นหนทางของเราพระองค์ทรงเป็นสามีเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นทุกสิ่งของเราดังนั้นทุกสิ่งที่เราทําต้องติดต่อกับพระองค์เราจึงกลายเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระบิดาเอเมนดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาแก่เราให้เราสามารถกลายเป็นผู้มีชัยชนะในวันนี้วิ่งตามกติกาดั่นั้นคือเราต้องวิ่งอยู่ในหนทาง่งชีวิต ติดต่อกับพระอ,องค์อยู่เสมอดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราย้ายบ้านไปที่ที่หนึ่งแล้วเราอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและกับพี่น้องอาจจะมีอุปสรรคมากมายที่เราเผชิญแต่เราก็สามารถมีชัยชนะและมุ่งหน้าได้แต่ในช่างกับกันถ้าหากว่าเราย้ายบ้านไปแต่ไม่ได้ติดต่อกับพระองค์เอเมนเมื่อเราเจอกับอุปสรรคเราก็อาจจะท้อแท้อยู่ในหนทางนี้ได้ดังนั้นขอพระเจ้าไม่ตาแก่เราให้เราสามารถเป็นผู้ที่วิ่งแข่งจนสุดปลายทางและไล่ลับบำเหน็จอย่างแท้จริง นั่นก็อยู่ในสองติโมธีบทที่2ข้อ1ตรงนี้บอกว่าเหตุฉนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอย๋ยท่านจงรับการเพิ่มกําลังในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระคริสต์เยซู2ทติโมธีบทที่4ข้อ8ตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมเก็บไว้สําหรับข้าพเจ้าสําหรับเปาโลซึ่งเป็นเจ้าผู้พิภาษาอันชอบธรรมจะทรงประทานให้แก่ข้าพเจ้าเป็นบําเหน็จในวันนั้นและไม่ใช่ประทานแก่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่จะประทานแก่คนทั้งปวงที่รักในการมาปรากฏของพระองค์ด้วย โอ้พี่น้องทั้งหลายเราต้องมองเห็นว่าวันนี้เราต้องได้รับการเพิ่มกําลังในพระคุณในขณะที่มีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นเอเมนซึ่งนั่นก็คือเล่มลมันที่5เราก็มองเห็นถึงความสับสนวุ่นวายในการปกครองการนมัสก,การและศิลธรรมที่ถูกบันทึกในหนังสือผูม้มินิชัยบรรยายถึงความสับสนวุ่นวายฝ่ายซาตานที่อยู่ในสิ่งทรงสร้างเก่าดังนั้นเรามองเห็นว่าสภาพแวดล้อมจัก,กรวาลในสภาพของความสับสนวุ่นวายนี้ โอ้ก็มีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของสับสนวุ่นวายชิลมอยว่าประวัติศาสตร์ของจัก,กรวาลนี้ก็คือประวัติศาสตร์แห่งแผนการรมืางของพระเจ้าและความสับสนวุ่นวายดังนั้นเนี่ยซาตานก็เป็นแหล่งกําเนิดของความสับสนวุ่นวายเหล่านี้แต่เราต้องมีชัยชนะ,เร,ะชชนะเราจะมีชัยชนะในช่ามกลางการตกต่ำของคริสจักรได้อย่างไรนั่นก็อยู่ใน2ทิโมเทียลที่บอกกับเราว่าต้องรับการเพิ่มกําลังในพระคุณและไม่เพียงเท่านี้เราต้องมองเห็นว่าโอ้คริสจักรตาม1ทิโมเทียลบทที่ 3: ึง1 6 ก็คือเสาและฐานรากของหลักความจริงดังนั้นเนื่องจากคริสตจักรเป็นเสาและฐานรากแห่งหลักความจริงโอ้ผู้ที่กบฏก็ไม่สามารถทําลายการฟื้นฟูของพระองค์ได้ดังนั้นวันนี้หนทางในการที่ยืนหยัดมีชัยชนะเราต้องรับสุขพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าก็อยู่กับเราพระคุณของพระเจ้าสถิตอยู่กับวิญญาณของเราและองค์พระเจ้าก็สถิตอยู่ในวิญญาณของเรานั่นก็คือกโครนโชบที่สิบข้อ1ิ2โครกนโชวิ2สข้อ9และ2ทิโมเทียบทที่4ข้อ22 ดังนั้นเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากเราต้องฝึกฝนวิญญาณแห่งความเชื่อของเราเอเมนรับสุขพระคุณของพระเจ้าก็คือพระเจ้าเจริญกระพที่ผ่านขั้นตอนและสําเร็จสุดยอดอยู่ในวิญญาณของเราโอเป็นพระคุณชิ่พั่งพร้อมอยู่ภายในของเราและเราก็ต้องพูดหลักความจริงเอเมนโอพี่น้องวิเศษีก็เป็นแบบอย่างแก่เราในในเรื่องนี้ในขณะที่เกิดมรสุมขึ้นในคริสจักครั้งแล้วครั้งเล่าพี่น้องวิเศษียังคงสัตย์ซื่อในการกล่าวพระคาของพระเจ้ากล่าวหลักความจริง เอเมนและหลักความจริงและพระคุณก็มีชัยชนะเหนือการตกต่ำของคริสตจักรอย่างแท้จริงโอ้ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายสุดท้ายแล้วเมื่อเราวิ่งแข่งจนสุดปลายทางรักการมาปรากฏของพระองค์ไม่ใช่คนงานที่ล่วงกฎบัญญตัติแต่เป็นคนงานที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของพระเจ้า วันนั้นเราก็ได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมอย่างแท้จริงเอเมนขอบคุณพระเจ้าที่เราต้องวิ่งแข่งเราต้องมีพระคุณและมีหลักความจริงในการดาเนินชีวิตจกักรับสุขพระคุณของพระเจ้ารับสุขหลักความจริงของพระองค์เอเมนดังนั้นเนี่ยคริสจักก็เป็นเสาและฐานลากแห่งหลักความจริงวันนี้ขนชางเราต้องสอนหลักความจริงเพื่อจะฉายส่องผู้คนในความมืดสร้างภูมิคุ้มกันต่อพิษร้ายกลืนไปซึ่งความตายและนําผู้ที่เบี่ยงเบนกลับมาสู่หนชางที่ถูกต้อง โอ้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องวิเศษลีก็เป็นแบบอย่างโอ้แก่พี่น้องทั้งหลายในเรื่องนี้อย่างแท้จริงในขณะที่พี่น้องมากมายเบี่ยงเบนออกไปพี่น้องลีก็พูดหลักความจริงโอ้หลักความจริงก็มาใช้ส่องมากลืนกินความตายมาสร้างภูุมคุ้มกันและนําพี่น้องมากมายเข้าสู่ขนทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนดังนั้นสุดท้ายแล้วในวันนี้เราต้องยึดพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นเป็นศร,รษะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นสามีของเรา โดยการที่เราต้องรักพระองค์ด้วยความรักดั้งเดิมเอเมนโอ้ถ้าเรารักพระองค์ด้วยความรักดั้งเดิมเราก็จะเป็นผู้ที่รักการมาปรากฏของพระองค์ด้วยดังนั้นเนี่ยความรักดั้งเดิมก็อาจจะเหมือนกับความรักของผู้สมรสใหม่เราต้องฟืน้นฟูความรักที่เพิ่งสมรสที่มีต่อสามีของเราซึ่งก็คือพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายเราทุกคนแต่งงานแล้วเราได้แต่งงานกับพระคริสต์เอเมนเราได้มั่นหมายไว้กับพระคริสต์แล้วแต่วันนี้เราต้องสัตย์ซื่อโอ้ดำเนินชีวิตสมรสกับพระองค์อย่างถูกต้อง เอเมนก็คือปรึกษาพระองค์ติดต่อกับพระองค์อยู่เสมอดังนั้นเนี่ยไม่เพียงเรารักพระองค์ด้วยความรักนั้งเดิมผลลัพธ์ก็ทําให้เรารับสุขพระองค์ด้วยการเชื่อทําให้เราต้อนรับพระองค์แต่การรักพระองค์ก็คือการที่เราได้รับสุขพระองค์ผู้ที่เราได้ต้อนรับโดยความเชื่อเอเมนและโดยที่เรารับสุขพระองค์นั่นก็คือการที่เรามารับสุขพระองค์เป็นต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในคริสตจักรซึ่งเป็นสวนมรลประสมเกษมในวันนี้และเราก็จะกลายเป็นคันบัตทีบทองคําที่ส่องสว่าง ดังนั้นเนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ทรงบอกผู้มีชัยชนะว่าพระองค์ใจพวกเขากินต้นไม้แห่งชีวิตทั้งต้นพี่น้องทังหลายวันนี้เราต้องมากินต้นไม้ต้นเดียวต้นไม้แห่งจัก,กรวาลต้นไม้ที่มีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งก็คือต้นไม้แห่งชีวิตคือพระฤิสิ์ผู้เป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นวันนี้โอ้ให้เราสามารถรับสุขพระคุณของพระเจ้าโอ้เป็นผู้ที่ก่อรูปหลักความจริงพูดหลักความจริง เป็นผู้ที่รักพระองค์ด้วยความรักตั้งเดิมเป็นผู้ที่รับสุขพระองค์เป็นต้นไม้แห่งชีวิตและเราก็สามารถกลายเป็นผู้มีชัยชนะที่ยืนหยัดเอเมนต่อต้านและมีชัยชนะต่อความสับสนวุ่นวายของซาตานที่อยู่ในสิ่งทรงสร้างเก่าได้เอเมนดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาแก่เราให้เราสามารถมุ่งหน้าอยู่ในการดําเนินชีวิตขึ้นจากอยู่ในลูวิ่งฝ่ายสวรรค์เช่นนี้และสามารถได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมเอเมนมาเป็นมงกุฎของเราและเราก็สามารถเป็นกษัตริย์ ร่วมปกครองกับพระองค์ในอาณาจักร1 0 0 0ปีเป็นบำเหน็จของเราอย่างแท้จริงสรรเสริญและขอบคุณพระองค์